ไม่ได้มีอาการทางจิตเวทแต่อย่างใดแต่อาการเนี่ยเมาจากเหล้าล้วนๆเลยนะครับปรากฏว่าขับรถไปแล้วชนเสาไฟชนเสาจราจรแล้วก็หลับอยู่คารถพอเจ้าหน้าที่ไปช่วยปลุกก็เลยมีภาพนี้เกิดขึ้นครับทำไปเลยคิดอะไรอ่ะตำรวจอ่ะต้องนำประชาชนนะจับไปผมนี่เกือบพิวมาแล้วกลัวหรอเจ๋งนอนอยู่นี่นั่งอยู่นี่เราจับเฉยงงอะไรงงเขาไม่ได้มาจับไม่ได้มาจับพี่มาปลุกพี่เพราะว่าจุดเนี้ยมันนอนไม่ได้ตำรวจมาเรียกนายบารมีเป็นชาวอำเภอเมืองตราดเตินมีเรื่องแล้วอันนี้ปลุกคุณผู้ชมด้วยนะตีห้ากว่าเนี่ยปลุกคุณผู้ชมด้วยจริงนี่แหละตื่นเลยนะครับเพราะว่าลายขับรถไปชนเสาจราจรเจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงไงเป็นอะไรมากเลยพี่เจ็บหรือเปล่าพอตื่นมาปุ๊บก็โวยวายแล้วก็เมามึนนะฮะตั้งแต่4 ทุ่มที่ผ่านมาจุดนี้ถนนสายตราดแหลมศอกหน้าทางเข้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราดนะครับจากการตรวจสอบอ่ะพี่เขาเมาแน่ๆแหละสภาพแบบนี้ส่วนรถยนต์ของพี่เขาก็เสียหายเล็กน้อยนะครับทำให้เมาเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหล้าใช่ไหม เหล้าเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในนี่รถเจอเหล้าขาว1 ขวด อันนี้น้ำอะไรอ่ะพี่เหล้าจ้ะหนูนะยอมรับเลยดื่มเหล้าเมาแล้วกำลังจะกลับบ้านไม่ทันถึงบ้านก็มาชนเสาตรงนี้ซะก่อนนะฮะตำรวจก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่ปะเดี๋ยวเราไปคุยต่ออีกที่หนึ่งแล้วกันตรงนี้มันมืดน่ะพาพี่ไปโรงพักสพเมืองตราดนะฮะพาไปวัดระดับแอลกอฮอล์เอาจริงไม่ต้องเป่าก็พอจะรู้อาการแล้วนะแล้วก็น่าจะให้พี่เขาไปสั่งเมาที่โรงพักเมาจากนั้นค่อยกลับบ้านเมาไม่ขับนะรวยจริงเดี๋ยวครั้งหน้าจะเจ็บกว่านี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้